ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปะโนนจากช่อง BJ TP กันอีกแล้ววันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆจะมาบอกกันนะครับจะมาสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่16นะครับซึ่งหลายคนที่อาจจะรู้แล้วนะครับหลายคนที่ก็อาจจะไม่รู้หรือหลายคนที่รู้แล้วแต่ยังรู้ไม่ละเอียดนะครับวันนี้พี่จะมาอธิบายฟังว่าวันที่16นี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องปืนครับไหนเอ่ยปืนไหนวะหายไปไหนวะมันมีปืนนึงที่ว่าเข้ามานะครับนี่ครับที่ว่าเตรียมให้ถาวรนี่นะครับคือพี่เอาไปโพสในเฟซนะครับที่ทำคลิปไปแล้วล่ะแต่พูดผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะรับได้วันที่16นะครับไม่ใช่วันนี้ก็คือพี่อ่านผิดนะครับพี่อ่าน11มันเป็นเดือน11นะครับจริงๆแล้วปืนนี้จะได้วันที่16สามารถเลือกได้1กระบอกนะครับกระบอกไหนก็ได้แต่พี่สงสัยอย่างนึงครับพี่ทำคลิปบอกพี่ไปบอกคนในกลุ่มครับมีคนในกลุ่มนะครับหลายคนมากเลยน้องๆหนูๆมาด่าพี่ครับว่าพี่เกียนว่าพี่เกียนนะครับทำคลิปเกียนทำคลิปหลอกนะครับ GM ไม่แจกจริงหรอกคือเขาคิดว่าปืนที่ว่าพี่เอาให้ดูอ่ะเป็นปืนนี้ครับเขาคิดว่าเป็นพวกนี้ก็คือเป็นปืนรายวันไม่ใช่ปืนถาวรทางนั้นที่พี่ตัดรูปปืนถาวรไปให้ดูนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ถาวรจริงคือพี่หลอกซึ่งพี่ก็งงอยู่เหมือนกันครับว่าสรุปคือพี่หลอกเรื่องอะไรทำไมต้องด่ากันด้วยคือแบบด่ากันแรงมากครับด่าพี่แบบเยอะอะครับมีคนเข้ามาลุมด่าพี่เยอะมากว่าปืนอะไม่ได้ถาวรหรอกไปหลอกคนดูทำไมหลอกคนนู้นทำไมหลอกคนนี้ทำไมมันไม่ถาวรตรงไหนครับน้องพี่ถามจริงเนี่ยเขาก็เขียนอยู่ในว่าแจกปืนถาวรมันไม่ถาวรตรงไหนวะพี่ไม่เข้าใจคือแบบแล้วจะด่าพี่ทำไมครับด่าเหมือนพี่ไปฆ่าเหมือนพี่ไปฆ่าหมาบ้านใครตายเกือบด่ากันรุนแรงมากครับด่ายันโหพี่ไม่เข้าใจว่าด่าทำไมกันไม่ดูก็คือไม่ดูครับแต่ด่าพี่แบบโอ้โหรุนแรงมากช่างเถอะครับอันว่ากิจกรรมนี้พี่ก็จะมาบอกว่าวิธีรับเสือฟรีครับเสือบินนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับมีนาฬิกามีนี่ครับก็คือของพวกนี้จะมาวันที่16ถึง25นะครับแล้วก็แต่เสือจะรับได้วันที่16ถึง19นะครับถามว่าได้ยังไงครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้พี่ก็จะอธิบายให้ฟังในตอนนี้เลยนะครับก็คืออย่างแรกครับวันที่16สิ่งที่เราจะมีเลยครับอย่างแรกก็คือนี่ครับคูณ3นะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น EP เงินหรือชิ้นส่วนความทรงจำนะครับเวลาเล่นเกมนะครับทุกโหมดนะครับคูณ3หมดแล้วก็ล็อกอินปุ๊บรับปั๊บอันนี้ครับก็คือสกินปืนถาวรที่พี่บอกไปแล้วนะครับพี่บอกไปแล้วแหละว่าจะมีวันที่16นะครับที่ว่ามีคนมาด่าพี่ว่าพี่โกหกนะครับว่ามันไม่ได้ถาวร นะครับก็โดนยับครับพี่โดนเยอะมากจนพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเผื่อพี่แค่บอกว่าจะมีปืนถาวรเข้ามานะเราจะมีโอกาสได้ปืนถาวรกันนะนอกจากไม่กดดูแล้วก็ด่าว่าพี่หลอกคนดูครับหลอกเอายอดไลค์เอายอดวิวนะครับก็เลยบอกว่ามีคนมาด่าว่าไม่ต้องกดเข้าดูหรอกกดไปทำไมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด่ายันโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าด่าทำไมกันส่วนนี้ก็คือยิงมีดทองครับมาวันที่16กับวันที่17นี่ครับโทเค็นมีดทองที่ทุกคนตามหากันนะครับว่าเอ้ยโทเค็นมีดทองเนี่ยมันหาได้จากไหนครับก็นี่เลยครับมาวันที่16ถึง17นะครับก็คือจะมาแค่2วันครับเป็นถ้วยรางวัลมาให้เรายิงนะครับก็คือเดือดนิดนึงครับโหมดธรรมดาก็เดือดนะครับไปยิงไอ้ถ้วยรางวัล นะเหมือนลูกมะพร้าวเหมือนอะไรเงี้ยเพื่อเอาโทเค็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับศึกแก่งบัตรแรงนะคูณ2นะครับก็คือ GM ตอนแรกก็อย่างที่บอกว่า GM สับขาหลอกนะครับตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะให้นะครับให้แรกนะครับตอนแรกโพสต์อย่างดีแล้วให้แรกพอพี่ทำคลิปปุ๊บถึงได้รู้ว่า GM เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแผนนะครับก็คือได้สูงสุดคนละ2ใบนะครับก็คือไม่ได้แลกนะครับ GM ไม่ให้แลกนะ GM ให้แค่คนละ2ก็คือจะมี4ใบนะครับก็คือเป็นบัตรสีฟ้า2ใบแล้วก็บัตรสีม่วงนะครับ2ใบนะครับแล้วก็แป๊บนึงครับพี่ลืมปิดโหมดห้ามรบกวนครับโอเคโหมดใหม่ล่าสุดนะครับก็คือชิงไทเกอร์นะครับก็คือเป็นสกินเสือนะครับสีชมพูนะครับสีม่วงหรือสีแดงพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่สวยมากโหมดมีดบินนะครับก็คือเป็นโหมดปามีดนั่นเองที่ว่าเอามีดไล่ปลากันนะครับเหมือนที่ว่าเขาเคยมีรีวิวมาตอนที่ว่าจะมาโหมดฟักทองนะครับแต่ไม่มีเข้ามาแต่มีเข้ามาวันที่16ถึง19นะครับเป็นโหมดพิเศษนะครับเข้ามาให้เล่นเมื่อเล่นจบเกมนะโหมดนี้เราจะลุ้นรับสกินเสือเหมือนสกินหมาครับเล่นจบเกมถ้าได้น้องก็ได้ครับถ้าไม่ได้น้องก็คือไม่ได้ครับแค่นั้นแหละครับส่วนอันนี้ก็เป็นพิเศษครับก็คือเก็บโทเค็นมีดบินนะครับก็คือเป็นโทเค็นลูกมีดนะคล้ายๆมีดทองเลยปะแต่ออกจะเป็นสีส้มนะครับจะเก็บได้จากกล่องศพเท่านั้นก็คือเมื่อน้องเล่นเป็นทีมหรือเล่นคนเดียวก็ได้น้องฆ่าศัตรูตายน้องไปเก็บที่กล่องศพครับจะมีโทเค็นอยู่เก็บโทเค็นเอามาแลกเป็นนี่ครับ
ป้ายชื่อครับรูปนาฬิการ่มชูชีพและที่สำคัญครับกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าที่สวยมากกระเป๋าหุ่นยนต์สายฟรีไม่ควรพลาดครับกิจกรรมนี้16-25ครับมีเวลาเก็บเยอะแยะนะครับคือเล่นหมดทีมก็ได้แต่ว่าต้องแย่งกับเพื่อนหน่อยนะเพราะไม่งั้นเพื่อนก็อาจจะแย่งเราหมดนะครับก็กิจกรรมที่มาวันที่16ก็จะมีอยู่เท่านี้ครับแต่ว่าจะมีอีกอย่างนึงพี่ว่าเห็น GM เอาเข้ามาแล้วนะดูก่อนอยู่ไหนเอ่ยพี่ขอหากันนะครับไม่มีกิจกรรมนึง GM เอาเข้ามาแล้วอ่ะวันก่อนพี่เห็นอยู่นะนี่ครับวันที่16ดูไลฟ์พร้อมกันแจกไอเทมยกเซิร์ฟนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดมีคนดูไลฟ์สดของ GM นะครับที่ช่องไกด์หน้าฟรีไฟล์นะครับใน YouTube นะครับพิมพ์ว่าไกด์หน้าฟรีไฟล์นะครับไทยแลนด์นะครับตั้งแต่เวลา16:00 น.นะครับตั้งแต่เวลา16:00 น.เป็นต้นไปโอ้โหดึกมากครับใครจะเข้าไปดูเนี่ย16วันที่16ตอน16:00 น.นะครับเข้ารับไอเทมก่อน18:00 น.ของวันที่17นะก็คือหลัง16:00 น.ไปแล้วเมื่อ GM ไลฟ์สดแล้วเราเข้าไปดูนะถ้ามียอดดูจนถึง 50,000 นะครับเราก็จะได้ตั๋วไดมอนด์นะครับแล้วก็ตั๋วสกินปืนนะครับแล้วก็ตั๋วนะครับสุ่มนะครับชุดอีโวนะครับฟรียกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนดูถึง 100,000 คนเราจะได้ตัวละครแอนโทนิโอนะครับฟรีนะครับยกเซิร์ฟเลยแล้วถ้าเกิดคนดูถึง 150,000 นะครับเราจะได้ท่าเต้นฟรียกเซิร์ฟอีกเหมือนกันครับและที่สำคัญนะครับแป๊บนึงขอพี่ปิดคนเชิญนะถ้าเกิดมีคนดูถึง 200,000 แล้วจะได้ชุดนี้ฟรีถาวร นะครับแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเกิดมีคนดูถึง 250,000 นะครับเราจะได้ตั๋วสุ่มเอ้ยเราจะได้ปืนถาวรนะครับเป็น MCA1 นะครับถาวรเลยลายนี่ครับซาฟารีนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าสกินจะตรงปกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนกับ MP40 ที่เราได้มาที่ว่าไม่ตรงปกนะครับหลายๆเรื่องนะครับก็คือเรื่องสกินไม่ตรงปกแต่ว่าก็ดีครับเพราะว่าเป็นสกินที่ดีมากเลยที่เขาให้มาส่วนกิจกรรมนี้มีใครเข้าไปแลกของยังครับเห็นมีคนบอกว่าเข้าไปแลกของแล้วไม่ได้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ได้ไงเดี๋ยวพี่เข้าไปดูให้นะครับว่าไม่ได้จริงหรอมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนลองดูดินะครับนี่ครับกดรับของนะครับรับได้ทุกวันนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันนะครับใครที่ยังไม่รับเข้ามารับเลยนะครับโลกการแข่งการค้าภารกิจการเล่นนะครับเลือกก่อนเลือกทีมครับมีน้องบอกว่าเลือกทีมเวียดนามหรือทีมไหนก็ไม่รู้นะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าทีมไหนเป็นทีมไหนครับแต่พี่เลือกไปครับเลือกครบเลยรอบนี้อ๋อรอบที่1เลือกครบหมดแล้วอ๋อมันเลือกได้หลายรอบครับเราต้องเลือกรอบอื่นด้วยเรียบร้อยครับเลือกไปหลายทีมมากพี่ว่าต้องถูกสักทีมอ่ะเอ้าลืมแลกของครับเขาไปแลกของกันต้องมีสักทีมครับที่พี่เลือกถูกไปร้านค้าครับนี่ครับพี่มีเหรียญหลุด135 เหรียญนะครับมีน้องบอกว่าแลกตั๋วสุ่มสกินปืนไปแล้วไม่ได้นะครับไหนพี่ลองแลกหน่อยแลกรางวัลสำเร็จครับออกมาครับไม่มีครับก็ไม่มีเหมือนกันครับมันอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ออกเข้าเกมใหม่สักรอบเอาละครับพี่ก็เข้าเกมใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกล่องของความไม่มีครับหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงครับที่แลกไปไม่ได้เลยพูดจริงไหมเนี่ยอ๋อได้ครับออกแล้วเข้าเกมใหม่ก็ได้นะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าน้องคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เพราะอะไรนะเหตุผลอาจจะบั๊กหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ลองสุ่มดูหน่อยตุ้มครับเรียบร้อยโอ้โหได้มาแล้วครับอย่างเกลือครับ แล้วก็เห็นเขาว่าชุดกิจกรรมใหม่จะเข้ามานะครับหลังจากวันที่16มั้งหรือไม่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับซานี้ก็ยังไม่มีเข้ามาขายนะครับตอนนี้คิวพี่ปิดไปแล้วนะส่วนด้านกล่องของของขวัญก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังส่งได้เหมือนเดิมอันนี้ก็มีชุดเหลืองเข้ามาสวยนะชุดนี้ใครสุ่มได้มาตอนนั้นพี่สุ่มไม่ได้ว่ะชุดเนี้ยแต่พี่ชอบนะมันดูเพียวดีอ่ะชุดเงินมันดูเพียวๆดีแบบสวยนะครับสวยดีชุดนี้สำหรับชุดนี้พี่ก็ว่าสวยดีนะครับปิดไปก่อนครับแล้วก็เห็นเขาว่านะครับตอนนี้สกินสัตว์เลี้ยงมันเข้ามาแล้วหรือเปล่านี่
นี่ครับจิ้งจอกสกินเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเข้ามาในสื่อนะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะแล้วเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะเข้ามาในไม่ช้านะครับก็ค่อนข้างสวยนะก็เห็นว่าไอ้ที่ขามีแหละอ๋อลอยพันครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องนี้สายพี่อยู่ได้แล้วก็เวลาเห็นใครเขาโพสอะไรในเฟซนะครับเช่นว่าเขาโพสให้ไปดูว่าเอ้ยกิจกรรมแจกนู่นแจกนี่นะครับบางทีถ้าเกิดเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องไปด่าเขานะครับเพราะว่าคือบางทีพี่เข้าใจว่าคนเรามีความคิดความเห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้รู้จริงแล้วค่อยไปด่าเขาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็แรงไปนะครับคือบางคนมีด่ายันพ่อยันแม่เลยนะครับคือแบบว่าพี่ก็ไม่เข้าใจว่าคือพี่ไม่ทำเลยผิดนะพี่ก็บอกวิธีรับของฟรีพี่ก็บอกว่ามันจะได้ปืนถาวรนะครับน้องก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ถาวรพี่โกหกแล้วก็ด่าโอ้โหเยอะมากครับพี่ก็ไม่เข้าใจนะแต่พี่ไม่แคปมาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการสร้างปัญหากันนะครับเอาว่าแค่นี้แล้วกันเนอะจบกันไปแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าด่าคนอื่นในเฟซมั่วๆนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันจริงไหมที่เขาพูดนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะจ๊ะบ๊ายบาย